เรามาดูขบวนการสาธารณรัฐในสหรัฐอาณาจักรหรืออังกฤษแน่นอนครับก็มีคนอยากจะล้มราชวงศ์อังกฤษอ้าวงั้นถูกจับสิเอาคิดไปสิไม่ผิดครับความคิดที่อยากจะล้มราชวงศ์อังกฤษไม่ผิดไม่มีกฎหมายเอาผิดแต่ว่าอย่าไปใช้ความรุนแรงนะสุดท้ายจะทำยังไงอ่ะจะล้มเขาต้องทำประชามติครับแต่กว่าจะทำประชามตินั้นหมายความว่าคุณต้องทำให้ประชาชนเห็นชอบกับคุณก่อนก็ในเมื่อกษัตริย์อังกฤษวิจารณ์ได้ว่าได้คนผิดก็เอาออกไปจากราชวงศ์ด้วยเหตุนี้แหละครับทำให้ที่เมื่อกษัตริย์อังกฤษคนในราชวงศ์อังกฤษผิดได้ก็ทำให้คนในราชวงศ์อังกฤษที่ถูกฟ้องได้ต้องระมัดระวังตัวไม่ทำอะไรผิดนี่คือตัวอย่างพระบรมวงศานุวงศ์ในราชสำนักบักกิ้งแฮมของอังกฤษก็รู้นะผิดก็เจอนะก็ต้องระมัดระวังพูดง่ายๆว่ามองเห็นหัวประชาชนแต่ราชวงศ์ไหนก็แล้วแต่ที่ไม่มองศีรษะของประชาชนทำตามใจทุกอย่างอะไรก็ได้ใช้อภิสิทธิ์หมดอย่างนี้ละยากอย่างเงี้ยยิ่งคนที่เห็นต่างถูกจับเสร็จแล้วไม่ให้ประกันตัวใครพูดถึงกษัตริย์ถูกจับอย่างเงี้ยจะล้มผมบอกท่านเลยภาพที่ท่านเห็นในฉากข้างหลังผมเนี่ยนะครับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าขบวนการสาธารณรัฐนั้นมันเป็นกระแสการพัฒนาของโลกภาพนี้เป็นภาพเมื่อปีคศ1814ประมาณ1415 200กว่าปีมาแล้วเรียกว่าการประชุมสภาแห่งเวียนนาเวียนนานี่คือเมืองหลวงของออสเตรียเมื่อ200ปีที่แล้วออสเตรียเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่เป็นแกนนำของระบบเจ้าในยุโรปภาพนี้เป็นภาพสมัยนโปเลียนจักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสเป็นภาพเหตุการณ์หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของฝรั่งเศสสู่สาธารณรัฐเจ้า200กว่าประเทศ200กว่ารัฐเกินที่เหลือประเทศแล้วล่ะประชุมร่วมกันที่เวียนนาเรียกว่าคองเกรสออฟเวียนนาพยายามจะขัดขวางไม่ให้เกิดสาธารณรัฐให้เป็นกษัตริย์ต่อไปถ้าระบบกษัตริย์ถูกต้องแล้วมันเปลี่ยนไปได้ยังไงครับหมดยุโรปเลยคองเกรสออฟเวียนนามีมหาอำนาจคืออังกฤษออสเตรียปัสเซียคือเยอรมันในเวลานั้นก็ยิ่งใหญ่นะรัสเซียยังไม่ล่มนะตอนนั้นฝรั่งเศสล่มประเทศเดียวแล้วประเทศต่างๆแนวคิดสาธารณรัฐเนี่ยขยายไปทุกประเทศเลยในยุโรปพวกเจ้าใหญ่ๆทั้งหลายจึงจัดประชุมใหญ่เพื่อจะปกป้องไม่ให้มีสาธารณรัฐคือถ้ามีก็จะไปปราบช่วยกันปราบแล้วเป็นยังไงครับ200กว่าปียิ่งปราบยิ่งหมดเจ้ายิ่งหมดยิ่งเป็นสาธารณรัฐมากขึ้นวันนี้ผมจะคุยกับท่านเรื่องระบบสาธารณรัฐเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เจ้าฟ้าชายแอนดรูถูกถอดยศและถอดฐานันดรเพื่อให้ไปขึ้นศาลที่อเมริกาก็เกิดขบวนการสาธารณรัฐไม่ใช่เพิ่งเกิดนะเกิดมานานแล้วเคลื่อนไหวหนักเลย CNN ลงข่าวนี้ก่อน
CNN ลงข่าวแบบพูดง่ายๆว่าเมื่อวันที่14มกราคมนี่แหละครับก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับคดีของแอนกับฟ้าชายแอนดรูเนี่ย CNN ลงข่าวพาดหัวเนื้อในนี่คล้ายๆกันเนี่ยนะครับแต่ลงข่าวพาดหัวเบาๆวันหยุดสุดสัปดาห์นี้มีขนมพุดดิ้งและธงทิวเพื่อฉลองสมเด็จพระราชินีครองราชครบ70ปีสำนักพระราชวังแถลงข่าวเรื่องนี้จริงๆเนื้อในเนี่ย70ปีนี้คือคำเรียกร้องของขบวนการสาธารณรัฐว่าพอแล้ว70ปีของควีนอลิซาเบธพอแล้วเลิกซะไม่ควรจะมีกษัตริย์ต่อไปแล้วอ้าวดูต่อไป US News ครับ US News บอกไม่มีอีกแล้ว70ปีเนี่ยพอแล้วฝ่ายต่อต้านโจมตีควีนอลิซาเบธในงานฉลองครองราช70ปีนี่ครับ US News หนังสือพิมพ์นักสำนักข่าวของที่อเมริกานะครับรอยเตอร์บอกว่าพาดหัวว่าไม่ใช่อีก70ปีนะฝ่ายนิยมสาธารณรัฐโจมตีควีนอลิซาเบธในงานฉลองครองราช70ปีก็เป็นช่วงพอดีเลยครับจะฉลองครองราช70ปีลูกชายก็ดันไปขึ้นศาลที่อเมริกาถ้าเป็นไทยก็ปิดข่าวเรื่องนี้ยังไงก็ไม่ให้มีคดีกลัวจะกระทบกระเทือนแต่หารู้ไม่ว่าการเปิดให้ราชวงศ์อยู่กับประชาชนภายใต้กฎหมายเดียวกันนี้มันแข็งแรงฮะ The Expressคำเตือนถึงสมเด็จพระราชินีและราชวงศ์ควรจะใช้ชีวิตแบบพอเพียงเหมือนกับที่ประชาชนทั่วไปเขาใช้กันตรงนี้แหละครับผมกำลังจะให้ท่านดูว่าขบวนการสาธารณรัฐนั้นของอังกฤษนั้นเกิดมานานแล้วนะครับคนในอังกฤษไม่ต้องการให้มีระบบกษัตริย์นี่มานานแล้วถ้าเป็นความผิด112อย่างที่เราเข้าใจเขาตามจับได้หมดแล้วครับนี่ปี2020นะคศ2020นะครับนี่ตุลาคม24ตุลาคมเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเอาล่ะ The Express มาดูขบวนการสาธารณรัฐในอังกฤษพูดไงๆว่าเคลื่อนไหวตลอดครับของไทม์เมื่อปี2018ตอนที่แต่งงานกับเมแกนน่ะเนาะแฮร์รี่เจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนน่ะเมื่อปี2018เขาก็เคลื่อนไหวตลอดครับงานแต่งงานของแฮร์รี่และเมแกนคือคำเตือนว่าอังกฤษไม่ต้องการที่จะมีราชวงศ์อีกต่อไปนี่ไทม์ครับเห็นไหมฮะถ้าเราใช้หลักคิดว่าถ้าปล่อยให้มีขบวนการสาธารณรัฐระบบกษัตริย์ของเราจะพังมีมานานแล้วที่อังกฤษพังไหมไม่พังครับถามว่าทำไมไม่พังเพราะเขาปรับตัวการปรับตัวนี้ทำให้เรื่องอื้อเฉาในราชวงศ์อังกฤษเชื้อพระวงศ์ทุกท่านต้องระมัดระวังตัวแต่ไทยเขียนกฎหมายบอกเอาผิดอะไรไม่ได้เลยนี่โอ้โหสนุกสิครับอัลจาซีร่าเมื่อปี2018นะครับฝ่ายต่อต้านงานอภิเษกสมรสของแฮร์รี่กับเมแกนบรรดาฝ่ายนิยมสาธารณรัฐต่างพากันฝันว่าระบบปกครองที่มีราชวง
เป็นประมุขจะต้องสิ้นสุดลงได้แล้วฝ่ายสาธารณรัฐจากทั่วทั้งยุโรปต่างพากันมารวมตัวจัดมิตติ้งกันในลอนดอนเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกระบบกษัตริย์ท่ามกลางงานฉลองพิธีอภิเษกสมรสที่อังกฤษนี่ปี2018นะฮะท่านจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวสาธารณรัฐมีมาตลอดไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยคนเป็นเจ้าก็ไม่อยากให้เปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐอย่างอังกฤษแน่นอนนะเขาไม่อยากให้เปลี่ยนหรอกแต่จะทำยังไงให้มั่นคงล่ะก็ต้องใช้ความดีต้องใช้ความเสมอภาคทางกฎหมายพูดง่ายๆก็คือปฏิรูปให้มีสภาประชาชนเป็นเจ้าของประเทศกษัตริย์ก็เป็นประมุขอยู่ร่วมกันแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ไอ้รูปการจิตสำนึกของคนเป็นกษัตริย์เนี่ยขนาดไม่มีฐานะเป็นกษัตริย์แล้วนะแต่เชื้อมันกระเด็นไปทำให้ยังมีเชื้ออยู่บางประเทศนะนี่ผมยกข่าวให้เห็นเชื่อไหมครับบางประเทศนี่ไม่มีกษัตริย์แล้วเป็นสาธารณรัฐแล้วแต่ฉันยังจะแสดงตัวเป็นกษัตริย์ประเทศอะไรอ่ะแหมอันนี้ก็เรียกว่าประเทศอะไรเนี่ยสาธารณรัฐเซอร์บสกาโอ้ยเรียกชื่อยังเรียกไม่ถูกผมเอาข่าวนี้มาให้ท่านดูนี่ครับเซอร์บสกาปรากฏว่ามีเจ้าชายครับแต่ว่าประเทศไม่มีระบบเจ้าแล้วครับคงจำกันได้นะครับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาที่ผมเคยคุยกับท่านที่ว่ามีข่าวลงข่าวประจานระบบกษัตริย์ไทยเสเละเทะเลยเอาเรื่องของในวังไทยเนี่ยเรื่องของรัชกาลที่10เนี่ยไปลงที่ผมบอกว่าเดี๋ยวนี้มันกระจายไปหมดแล้วแล้วภาพลักษณ์ของราชวงศ์ไทยกษัตริย์ไทยเนี่ยเป็นลบไปหมดแล้วนะครับแม้แต่ประเทศที่เราไม่รู้จักคือประเทศบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาก็ลงข่าวนี้ไอ้เจ้าเซอร์บสกาเนี่ยเป็นรัฐเล็กๆในบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาหน้าตาเป็นยังไงขึ้นภาพให้ท่านดูหน่อยนะครับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานี้เป็นประเทศในคาบสมุทรบอลข่านหรือยูโกสลาเวียเดิมผมเคยเล่าประวัติแล้วแต่ไม่มาเล่าใหม่สั้นๆเมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาซึ่งอยู่ในแหลมคาบสมุทรบอลข่านเนี่ยนะครับก็แตกเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยนะครับแตกเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยจนกระทั่งเขาก็อยากจะรวบรวมประเทศขึ้นมาที่ท่านเห็นในภาพเนี่ยนะครับสีเขียวๆนั่นน่ะคือทั้งหมดนั่นแหละคือบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาแต่สีเขียวๆเนี่ยคือประเทศบอสกาอะไรเนี่ยแยกกันอยู่2ฝั่งเลยนะเมื่อก่อนสงครามโลกที่2เนี่ยก็มีความคิดที่จะรวมประเทศกษัตริย์ของบอสเนียเนี่ยพยายามจะรวมประเทศทั้งหมดในขณะเดียวกันสามัญชนก็คิดจะรวมประเทศชื่อในพลตีโต้รวมประเทศแข่งกันกษัตริย์แพ้ครับก็เลยถูกทำลายระบบกษัตริย์ทั้งหมดไม่มีปกครองในประเทศเล็กๆเหล่านี้โดยประเทศเล็กๆเหล่านี้ถูกกำหนดให้เป็นประเทศยูโกสลาเวียเนี่ยครับถ้าท่านไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วครับนี่ครับ
ประเทศบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเนี่ยอยู่อย่างนี้ที่ปากหมุดแดงเนี่ยและไอ้เจอประเทศไอ้รัฐที่ว่าเป็นสาธารณรัฐเซอร์บสกาที่มีกษัตริย์ยังฝันว่าฉันยังจะเป็นกษัตริย์ต่อเนี่ยเป็นรัฐเล็กๆในบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาอีกทีหนึ่งผมเอาข่าวนี้มาให้ท่านดูนี่คือรูปการจิตสำนึกของคนที่หมดสภาพแล้วครับแต่ฉันยังอยากจะเป็นต่อมีไม่มีแผ่นดินให้เป็นนะแต่ฉันก็หวังว่าฉันอย่างนี้เรื่อยๆไปเหมือนเล่นลิเกในยุโรปไม่มีมีแต่โรงลิเกนี่มีแต่พระราชวังที่อยู่ที่ฉากแต่ตัวเองไม่มีอำนาจอะไรแล้วก็ยังจะบอกว่าฉันเป็นเชื้อกษัตริย์ก็ว่ากันไปครับอันนี้ผมนำมาเพื่อให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศนะครับแล้วก็ให้รู้ว่าหน้าตาของประเทศของสหรัฐมันมีฮะเนี่ยนี่ฮะชื่อก็บอกแล้วเป็นสาธารณรัฐแล้วไม่มีกษัตริย์แล้วแต่ยังมีเชื้ออยู่ก็ว่ากันไปผมถึงบอกวันนี้เนี่ยประเทศไทยมีกษัตริย์อยู่แล้วมีอำนาจอยู่แล้วการรักษาจะรักษาด้วยวิธีไหนวิธีที่หนึ่งที่ใช้กันอยู่ขณะนี้คือใช้อำนาจกดอย่างเดียวกษัตริย์ไม่มีความผิดใครฟ้องกษัตริย์ไม่ได้ดังนั้นลูกหลานกษัตริย์ก็เราก็เลยเห็นข่าวประหลาดประหลาดใช่ไหมประชาชนเดือดร้อนเลือดตากระเด็นเธอก็บินไปบินมาจัดงานวันเกิดโอ้โหใหญ่โตมโหฬารในขณะที่สอนให้ประชาชนอยู่พอเพียงเอาโมเดลโคกหนองนาไปแต่ว่าทั้งก้อยเจ้าของโครงการก็อยู่ยังออกงานเมื่อไหร่กูสวมเพชรนี่เหมือนตู้เพชรเคลื่อนที่เลยจะไปขายเพชรยังไงไม่รู้ราชินีก็สวมแข่งกันลูกสาวก็จะไปเที่ยวทีก็ปิดเกาะเลยจะเอาหมาไปอาบน้ำแล้วใครก็พูดไม่ได้ดังนั้นการที่จะรักษาระบบกษัตริย์ไว้ด้วยวิธีนี้ท่านไปคิดเองนะครับว่ามันเป็นวิธีที่ถูกไหมนะครับแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือปฏิรูปเสียตามที่เด็กเขาเสนอคือเมื่อปฏิรูปแล้วเนี่ยก็มาอยู่ใต้กฎหมายร่วมกันกับประชาชนงบประมาณแผ่นดินก็วิจารณ์ได้อันนี้วิจารณ์ในสภาก็จะเจอ112ไม่เจอ112ก็โดนข่มขู่แบบอาจารย์ศิโรจน์เดี๋ยวจะคุยให้ฟังว่าใครขู่อาจารย์ศิโรจน์ครับตามที่เป็นข่าวเดี๋ยวดูข่าวในข่าวประจำรายการนะครับดังนั้น ความเป็นขบวนการสาธารณรัฐของอังกฤษเนี่ยเขาจึงชอบด้วยกฎหมายเขาก็เคลื่อนไหวกันครับชุมนุมกันต่อต้านกษัตริย์เป็นระยะแต่เขาต่อต้านด้วยสันติวิธีนะถ้าคุณไปใช้ความรุนแรงก็ผิดกฎหมายอาญานะก็ต้องไปเปลี่ยนความคิดของประชาชนและสุดท้ายจะเปลี่ยนได้จริงๆก็ต้องทำประชามติซึ่งผมดูแล้วก็ยากกว่าจะไปถึงตรงนั้นในขณะเดียวกันเจ้าเขาก็ปรับตัวประคับประคองไว้ให้ประชาชนรักแต่ของเรานี่ให้ประชาชนรักด้วยวิธีกดคอบีบคอให้รักมันจะไปได้ไหมล่ะครับพี่น้องผมอยากให้ท่านเห็นเหมือนกันนะครับว่าขบวนการสาธารณรัฐเป็นอย่างไรของอังกฤษเดี๋ยวจะมาดูขบวนการสาธารณรัฐในประเทศไทยกลุ่มรีพับลิกของอังกฤษก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ40กว่าปีที่แล้วก่อตั้งขึ้นมาปี2526คนที่ก่อตั้งชื่อในเกรแฮมสมิธนี่มันข่าวเปิดเผยฮะถ้าเป็นเมืองไทยเปิดชื่องี้ก็ไปตามจับไม่ได้ก็ไปตามข่มขู่พ่อแม่ไปตามข่มขู่ประจานเฮ้ยทำอย่างนั้นได้เหรอดูแบบอังกฤษเขาหน่อยเนาะนายเกรแฮมสมิธเป็นผู้จุดก
ก่อตั้งขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อเรียกร้องให้ล้มราชวงศ์อังกฤษและเปลี่ยนแปลงการปกครองของสหราชอาณาจักรเป็นระบบสาธารณระบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐที่ประชาชนสามารถเลือกประมุขแห่งรัฐด้วยตนเองได้ทั้งนี้ข้อมูลที่มียืนยันว่ากลุ่มรีพับลิกระบุว่ามีสมาชิกสนับสนุนเครือข่ายทั่วประเทศ 80,000 คนนี่ตั้งแต่ปี2126นะนายสมิธนี่ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เช่นหลายฉบับเช่น Newsweek ในนิตยสารข่าวสัญชาติอเมริกันออกของ Newsweek นี้เมื่อปี2162ว่าต้องการให้ประมุขของประเทศมาจากการเลือกตั้งแทนการแต่งตั้งตามสายเลือดของสถาบันกษัตริย์พวกเขามองว่าราชวงศ์นั้นตักตวงผลประโยชน์เพื่อครอบครัวของตนทุจริตและเป็นกลุ่มอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามสมิธยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าคนส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรไม่ค่อยกระตือรือร้นในเรื่องนี้และไม่ค่อยสนใจถึงการมีอยู่ของราชวงศ์มากนักแต่กลุ่มรีพับลิกก็ยังมุ่งมั่นตั้งใจทำงานรณรงค์ทางความคิดอย่างต่อเนื่องและหวังว่าสักวันหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนสหราชอาณาจักรให้เป็นสาธารณรัฐได้สมิธบอกว่าเหตุผลที่กลุ่มรีพับลิกต้องการล้มราชวงศ์อังกฤษมี3เหตุผลง่ายๆคือ 1. เป็นเรื่องของหลักการซึ่งการมีอยู่ของสถาบันกษัตริย์นั้นขัดต่อหลักการประชาธิปไตยและเป็นสถาบันทางการเมืองที่ล้าหลังที่สุดในยุคนี้ 2. ความประพฤติของสมาชิกราชวงศ์นั้นสะท้อนให้เห็นว่าขาดความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยสมิธบอกว่าราชวงศ์อังกฤษประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งตามหลักการประชาธิปไตยสมัยใหม่หลายเรื่องยังถูกปิดเป็นความลับไม่สามารถให้คำตอบแก่ประชาชนได้ทั้งยังใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนในจำนวนที่มากเกินไปและมีการใช้ตำแหน่งสาธารณะโน้มน้าวรัฐบาลให้ทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองอีกด้วย 3. สถาบันกษัตริย์เป็นจุดศูนย์กลางของรัฐธรรมนูญแห่งสหราชอาณาจักรซึ่งถือว่าเป็นจุดบกพร่องที่ฝังรากลึกหลายสิ่งหลายอย่างกลับกลายมาเป็นอำนาจของสถาบันกษัตริย์ซึ่งมีสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2เป็นผู้ใช้อำนาจแทนรัฐบาลสิ่งนี้จะทำไปสู่ระบบการเมืองแบบรวมศูนย์ที่รัฐสภาแทบจะไม่มีอำนาจอิสระแยกออกจากฝ่ายบริหารโดยสมิธอธิบายเพิ่มเติมว่าสมาชิกราชวงศ์เช่นเจ้าฟ้าชายชาวสามารถส่งจดหมายขอพบคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกวุฒิสภาเป็นการส่วนตัวได้ส่วนรายละเอียดของการพูดคุยก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อสาธารณะและได้รับการคุ้มครองจากข้อกำหนดสมาชิกวุฒิสภาเรื่องความยินยอมของสถาบันกษัตริย์อีกด้วยกลุ่มรีพับลิกนะครับเริ่มกิจกรรมรณรงค์หลายอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐโดยอีกหนึ่งการรณรงค์นอกเหนือจากการขึ้นป้ายบิลบอร์ดที่เมืองกลาสโกและอีกหลายเมืองแล้วการเข้าชื่อเสนอกฎหมายให้ทำประชามติว่าจะยกเลิกสถาบันกษัตริย์หรือไม่โดยกลุ่มได้ยื่นผ่านเว็บไซต์รัฐสภาของสหราชอาณาจักรผ่านเว็บไซต์ของสภาเลยนะมีผู้ลงชื่อทั้งสิ้น 7,506 คนแต่กฎหมายระบุไว้ว่าการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนต้องมีผู้ร่วมลงชื่ออย่างน้อย 10,000 คนภายในระยะเวลา6เดือนนับตั้งแต่วันที่เปิดให้ลงชื่อกฎหมายดังกล่าวจึงจะได้รับการพิจารณาในสภาทำให้การรณรงค์นี้จบลงในขั้นเสนอชื่อเท่านั้นเห็นไหมฮะใช้ความพยายามมา40กว่าปีแต่แค่จะเสนอชื่อให้ทำประชามติเนี่ยคนก็ไม่ลงแล้ว
ราชวงศ์ไทยถ้าท่านคิดว่าจะรักษาอำนาจได้ไว้ด้วยอำนาจทางกฎหมายด้วยอำนาจของศาลที่ทำเอาสีข้างเข้าถูจับเด็กไม่ให้ประกันตัวเนี่ยเอาไปพิจารณาประกอบนะครับว่าสุดท้ายจะอยู่ได้เปล่าของเรานี่เสนอยกเลิก112นี่คนกล้าลงชื่อจริงๆเนี่ยหมื่นนึงก็เสนอกฎหมายได้แล้วแต่เขาเสนอเป็นล้านครับเพราะเขารู้ว่าถ้าเสนอหมื่นคนมันไม่มีทางได้อยู่แล้วโดยเฉพาะสภามันไม่ให้อยู่แล้วเขาเลยเสนอกระจายไปสู่ประชาชนเขาตั้งเป้าไว้1ล้านถ้าถึง1ล้านนี่สะเทือนนะไม่ใช่สะเทือนโดยเปลี่ยนกฎหมายได้ครับแต่สะเทือนโครงสร้างเลยแสนคนนี่แป๊บเดียวได้เลยครับที่ประเทศไทยแล้ววันนี้ผมกำลังจะบอกกับท่านว่าเมืองไทยเนี่ยเขาไม่ได้เสนอขบวนการสาธารณรัฐไม่ใช่เรื่องขบวนการสาธารณรัฐแต่แนวคิดที่จะตั้งความเห็นกับเจ้าเนี่ยมันกำลังหนักขึ้นเรื่อยๆผมไม่อยากใช้คำว่าเขาจะล้มเจ้าแต่เพราะการที่เจ้ากำลังใช้อำนาจนอกระบบกฎหมายมีการข่มขู่ใช้ตั๋วช้างตั้งตำรวจทหารทำให้ตำรวจทหารต้องรับใช้แบบชนิดที่หัวทิ่มหัวตำถึงขนาดไปข่มขู่ผู้คนมีการทำร้ายผู้คนยังไม่พอประเจิดประเจ้อถึงขนาดใช้ศาลคดียังไม่ได้พิจารณาก็ขังเลยไม่ให้ประกันอย่างที่เราเห็นดังนั้นเหตุการณ์อย่างนี้มันกำลังปะทุความไม่พอใจความอัดอั้นตันใจไปสู่สาธารณะผมมองว่าการที่เด็กประกาศไม่รับปริญญากับพระมหากษัตริย์และตัวแทนของพระมหากษัตริย์นั้นนี่คือความอัดอั้นของประชาชนและนี่คือจุดกำเนิดที่จะเกิดขบวนการสาธารณรัฐมากขึ้นเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้ครับวันนี้ข่าวที่ผมมองและเชื่อมโยงกับข่าวขบวนการสาธารณรัฐของอังกฤษหรือในหนึ่งก็คือรูปการจิตสำนึกที่ปฏิเสธเจ้าในอังกฤษกับรูปการจิตสำนึกที่ปฏิเสธเจ้าในเมืองไทยที่มีกฎหมายห้ามพูดว่าปฏิเสธวันนี้ถูกปฏิเสธโดย body language ที่ผมเรียกว่าภาษากายแล้วนะครับผมให้ท่านดูภาพนี้ก่อนเป็นภาพที่แสดงให้เห็นชัดว่าเขาตั้งใจเขาเขียนเป็นแถลงการณ์แล้วก็ไปถ่ายในงานที่กำลังรับปริญญาของที่เชียงใหม่รู้สึกว่าจะเป็นวันที่14มกราคม13หรือ14ผมไม่แน่ใจนะเนี่ยมกราเนี่ยปฏิเสธและหยุดผลิตซ้ำพิธีกรรมศักดินาเป็นยังไงครับท่านคงได้ทราบข่าวแล้วล่ะว่าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยสมเด็จพระเทพจะขึ้นได้ขึ้นไปแล้วไปแจกปริญญาแล้วก็นักศึกษาปฏิเสธนักศึกษานี่เป็นองค์การบริหารของเขานะครับเป็นตัวแทนของนักศึกษาที่เสนอถ้ามีคนไม่รับปริญญาสัก5คน10คนผมว่าเป็นเรื่องปกติวันนี้40กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ไปรับครับทำให้การแจกปริญญาเสร็จเร็วมากตามข่าวบอกว่าพระเทพขึ้นไปแล้วเริ่มแจก11โมง5โมงเช้า
จบบ่ายสามครับแล้วในงานรับปริญญานั้นเขาทำป้ายแสดงความเห็นด้วยครับว่าคุณอยากรับปริญญากับใครกับพ่อแม่กับเพื่อนกับแฟนกับอาจารย์ใช้สติ๊กเกอร์แปะแล้วก็กับราชวงศ์กับพ่อแม่เพื่อนแฟนอาจารย์นี่เยอะเลยครับนับไม่ไหวผมไม่ได้นับนะแต่กับราชวงศ์นี่มีทั้งหมด4คนนะ4จุดท่านดูเองฮะท่านดูเห็นไหมเขามีรูปการสะท้อนออกมาดังนั้นคนที่มาแต่งตัวใส่เสื้อคลุยไปรับปริญญานั้นก็มามุงดูและก็แสดงความเห็นกันนั้นคนส่วนหนึ่งนั้นเขาไม่อยากไปรับแต่เกรงใจพ่อแม่พ่อแม่ก็อยากจะเห็นความสำเร็จของลูกที่เป็นเชิงสัญลักษณ์เออได้ถ่ายรูปกับกษัตริย์เอาละแม่พ่อแม่ชื่นใจเอาแน่นอนนะพ่อแม่เขาก็คิดแบบเดิมอ่ะความลับเมื่อปี2517-18ตอนที่ผมจบปริญญาผมก็ไม่ไปรับผมมีเหตุผลของผมแต่นั่นเป็นเรื่องไม่มีผมไม่ได้ไปรณรงค์อะไรนะพ่อแม่ก็รู้สึกเสียใจเราก็เข้าใจก็ไปแบบพยายามบอกพ่อแม่ผมจบไม่ใช่ไม่จบคนบ้านนอกเนี่ยครับแหมพอลูกจบปริญญารับปริญญากันในหลวงนี่เอาต้องถ่ายรูปเอาแน่นอนในห้องเขาถ่ายให้รูปไปเอาไปติดที่บ้านโชว์ถ้าไม่มีรูปนี้โชว์แสดงว่าไม่ได้จบสิเอสุไนนี่ไม่มีฮะพี่ชายผมก็รับพี่ชายพี่สาวน้องสาวรับหมดทุกคนนะแต่สุไนไม่รับอ่ะเป็นช่วงหลังเหตุการณ์14ตุลาและ6ตุลาทำให้ผมตาสว่างว่าอะไรเป็นอะไรผมก็ทำของผมเงียบๆอย่างเงี้ยแต่วันนี้ไม่ใช่ครับโอ้กระเตื้องทำกันเยอะเลยครับแล้วไม่ใช่ที่เดียวนะครับมีเหตุการณ์หลายที่วันนี้ผมให้ท่านดูนะ เหตุการณ์มีมาตั้งแต่เดี๋ยวมีมาตั้งแต่นี่ธรรมศาสตร์นะครับปี2020นะครับก็2ปีที่แล้วเริ่มมันจุดจริงๆมันมีมานานแล้วครับแต่ว่าที่จุดประกายเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยเมื่อที่ธรรมศาสตร์เริ่มก่อนเมื่อนี่เป็นข่าว BBC เมื่อ21ตุลาคม2020ก็คือ2563บัณฑิตเขาประกาศว่าเขาเป็นบัณฑิตของราษฎรปลุกกระแสเชิญชวนชาวธรรมศาสตร์ไม่เข้าหอประชุมรัชกาลที่10ไปเป็นคนมอบให้ภาพของรัชกาลที่10เนี่ยมันกระทบเข้ามาถึงประชาชนหมดแล้วในปี2020หรือ2563ที่ธรรมศาสตร์เขาจุดประเด็นในครั้งนี้ก่อนโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเกิดตามจับกันสิตำรวจกำลังก็เข้าไปเพราะว่าตัวช้างนี่ถ้าปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดผู้กำกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท้องที่ผู้กำกับพระนครเขตพระนครหัวปั่นเดี๋ยวถูกย้ายนี่คือใช้อำนาจสำเร็จไหมครับสำเร็จครับสำเร็จมีคนจำนวนหนึ่งไม่ไปรับปริญญาแต่งตัวไปแต่ไม่เข้าห้องประชุมแล้วก็ไปรับกับรูปของอาจารย์สมศักดิ์ของประวินทำท่ารับกันตรงนั้นนะนั่นเป็นข่าวที่เราเห็นมาแล้วปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วเมื่อวันที่13ธันวาก็เป็นข่าวใหญ่สมเด็จพระเทพไปให้อีกแจกปริญญาอีกที่ขอนแก่น
นักศึกษาก็เผาเสื้อคลุยเลยไปจับเขาอีกครับไปจับเขาอีกเมื่อปีเมื่อ14ธันวานะครับนี่ฮะตำรวจไปจับเผายังไงคือประเทศนี้หาข้อหาให้ได้ทั้งนั้นยกป้ายไม่เอา1 2ไม่ได้ทำอะไรเลยก็จับเผาก็จับบางทีก็เอาเรื่องส่งเสียงดังในที่สาธารณะทำไปทำไมนี่คือการใช้กฎหมายตามอำเภอใจตามนายสั่งมึงไปหาเรื่องเอาผิดมันให้ได้ให้มันกลัวมันจะได้ไม่ทำแล้วมันกลัวไหมเมื่อปี63นะครับที่ธรรมศาสตร์ทำที่ภาคอีสานทำกันไม่รู้กี่จังหวัดครับท่านเห็นแล้วนะฮะเดือนธันวาปี63รับปริญญาอีสานที่อีสานวุ่นเจ้าหน้าที่ตามติดนักกิจกรรมไล่จับสแตนดี้สมศักดิ์ประวินเขาเอารูปสมศักดิ์ประวินมายืนแล้วก็ทำท่ามารับปริญญาก็ไล่เก็บเขาเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเหตุการณ์13 14ธันวามหาวิทยาลัยมหาสารคาม14 15ธันวามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี16ธันวานี่ครับภาพที่เขาทำเขาเรียกสแตนดี้คือภาพเขาเอาทำภาพสมศักดิ์แล้วก็เลื่อยไม้เนาะไม่อัดแล้วก็มายืนเพราะรู้ว่าวังไม่ชอบสมศักดิ์วังไม่ชอบประวินไม่ชอบใครก็เอาคนนั้นไปเขาไม่ได้เอาสุนัยไปตั้งนะครับเพราะว่าผมไม่เกี่ยววังเขาอาจจะไม่ได้เกลียดอะไรผมก็เลยไม่ดังอย่างสมศักดิ์นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เชียงใหม่วันนี้ไม่เพียงแต่ไม่รับปริญญาเท่านั้นแต่มีขบวนการของประชาชนร่วมด้วยเขากล้าหาญเปิดเผยเลยนะคนอันนี้คือโรงแรมครับโรงแรมปรากฏว่ามีโรงแรมที่เชียงใหม่ประกาศเลยครับบอกว่าใครไม่ไปรับปริญญามาพักโรงแรมได้ลดราคาให้ครับแม่ขานี่ก็ลายเหมือนกันนะมีวิธีการนำเสนอซึ่งเป็นประชาชนนะนี่ครับโรงแรมดังเชียงใหม่ผุดโปรโมชั่นไม่รับปริญญาลดราคาให้ถ้าใครชอบแบบนี้ก็ไปนะครับโรงแรมนี้ชื่อ River Art Hotel เชียงใหม่ River Art Hotel เขาให้เขาบอกว่าจะให้เหตุผลว่าป่วยไม่สบายไม่ชอบหรือไม่ทำอะไรก็ได้เอาหลักฐานมาบอกเลยเขาก็จะลดค่าโรงแรมให้ปรากฏว่าคุณจอมก็สัมภาษณ์ครับก็ไปดูคลิปนะฮะคลิปคุณจอม voice ก็ได้หรือจะเป็นของสุนัยทีวีก็ได้นะครับเราก็ออกภาพให้นี่ครับคุณจอมก็บอกหยุดพิธีกรรมศักดินาไม่รับพระราชทานปริญญาเข้าไปหาดูได้ครับในสุนัยทีวีหาง่ายก็เปิดเข้าไปดูได้เขาก็สัมภาษณ์นักศึกษาสัมภาษณ์เจ้าของโรงแรมเด็กนักเรียนถูกจับนักศึกษาถูกจับครับดูครับใช้วิธีอำนาจอย่างเงี้ยเอาคิดว่าเขากลัวมั้งถ้าเขากลัวมันก็หยุดไปแล้วสิตั้งแต่ปี63แล้วสิครับถูกไหมฮะนี่ไม่หยุดยังขยายไปอีก
เรามานั่งดูหน่อยไหมครับว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเขาถึงทำกันอย่างนี้เขาให้เหตุผลครับให้เหตุผลแล้วก็มีนี่ผมเอาภาพประกอบมาให้ท่านดูนะครับนี่ครับเด็กๆ เขานั่งแต้มความเห็นกันเนี่ยนะฮะไม่ใช่เขาแต้มกันเองนะบัณฑิตเนี่ยเขาไปโพสต์กันเองนะครับนี่เขาแต้มกันเลยแล้วไม่ใช่ไปทำจัดฉากเขาก็ไปนั่งจิ้มกันเลยครับมีคนเห็นนะนี่เห็นไหมนี่ถ้าไปนั่งแต้มๆคนเห็นเยอะแยะแต้มกันเองเดี๋ยวก็เสียผู้เสียคนหมดอ่ะใครทำอย่างนั้นอ่ะอันนี้มีประจักษ์พยานว่าเขาทำกันจริงๆครับนะฮะเอาล่ะผมจะอ่านความเห็นของเขานะครับเพื่อให้ท่านเห็นแล้ววันนี้ขบวนการปกป้องโจมตีนักศึกษาก็ออกมาเช่นแน่นอนนะไทยโพสต์ก็ด่านักศึกษาว่าไม่สำนึกก็พึงสำเนียกพาย้อนกลับมาปี2558สมเด็จพระเทพประชวรคือป่วยยังเสด็จมาพระราชทานปริญญาให้เลยที่มอชอทำไมไม่นึกบ้างแน่ขบวนการกล่อมเกลาด้วยการโจมตีนักศึกษาผู้จัดการเอาด้วยย้อนกรมสมเด็จพระเทพลื่นล้มยังขนาดลื่นล้มยังเดินทางมาพระราชปริญญาพระราชทานปริญญาให้ดร.อานนท์บอกรับไม่ได้ลูพระเกียรติถ้าเหตุผลเหล่านี้ดีเนี่ยทำไมการไม่รับปริญญามันมากขึ้นมากขึ้นและมีคนเชื่อว่าสมเด็จพระเทพเนี่ยถ้าใครบอกเออรอสิบไม่ดีแต่สมเด็จพระเทพดีนะโอเคเอาบังคับสมเด็จพระเทพไปมอบให้เขาก็ไม่รับมันมีประเด็นเนี่ยครับผมถึงได้เขียนคำถามว่าสมเด็จพระเทพไปแจกปริญญาเนี่ยที่บอกว่าขนาดลื่นล้มยังไปแจกเลยท่านไม่ต้องไปก็ได้มั้งครับให้คนอื่นไปก็ได้ให้อธิการบดีแทนก็ได้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ท่านขนาดลื่นล้มยังต้องไปจริงๆให้คนอื่นก็ได้ครับถ้าว่ากันจริงๆการรับปริญญาที่สร้างประเพณีให้กษัตริย์ไปแจกเนี่ยเพื่อสร้างบารมีให้ทุกคนเนี่ยสยบต่อระบบกษัตริย์เป็นประโยชน์ต่อสถาบันครับอันนี้ผมพูดกันตรงๆนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านไปเก็บเงินเขาทำไมฐานะของกษัตริย์ฐานะของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มีเงินมากอยู่แล้วพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์รับเงินภาษีของประชาชนอยู่แล้วครับมีเงินเดือนกินจากภาษีของประชาชนแล้วไปเก็บเงินเขาทำไมผมถามหน่อยตอบคำถามหน่อยสิครับแม้แต่พระเทพท่านกล้ายืนยันไหมว่าพระเทพท่านไม่รับเงินมหาวิทยาลัยถวายให้ถ้าไม่เอาเท่าที่ผมรู้นะรับทุกพระองค์สมเด็จพระเทพก็รับผมบอกท่านนิดเถอะครับนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินในพิธีรับปริญญาทุกคนคุณจะรับไม่รับเขามหาลัยก็เก็บตังค์อย่างน้อย 1,000 ขึ้น
ถามว่าเสียค่าอะไรผมถามหน่อยเสียค่าต้นไม้ดอกไม้การจัดฉากนิมนต์พระมาต้องถวายปัจจัยมันจะกี่ตังค์ก็ใช้งบประมาณแผ่นดินจ่ายไปเลยไม่ต้องไปเก็บถ้าในหลวงไม่รับเงินสมเด็จพระเทพไม่รับเงินเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทุกองค์ไม่รับเงินไปเก็บเงินเขาทำไมเล่าก็ใช้งบประมาณแผ่นดินไปเลยเพื่อให้มันบริสุทธิ์เพื่อไม่ให้มีข้ออ้างให้พระบรมวงศานุวงศ์เสียชื่อมหาวิทยาลัยไปเก็บเงินเขาทำไมใช้ภาษีเลยครับจบแล้วท่านรู้ไหมครับว่ามีข่าวลือว่าเงินที่เก็บไปนั้นต่อหัวละ500คนละ500บาทบางคนก็บอก 1,000 บาทเก็บ 2,000 บาทเก็บ 1,000 กว่าจ่าย 1,000 บาทสะสมไปแล้วเอาไปถวายใครเห็นน่ะผมเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผมเคยเห็นเช็คเขาถ่ายซีหลอกมาให้ดูระบุชื่อคนรับเงินเลยครับ1ล้านบาทครับและเวลาไปพระราชทานปริญญาเนี่ยอธิการบดีจะต้องมีของชำร่วยถวายอีกนะของชำร่วยนั้นเนี่ยก็จะซื้อไอ้นู่นไอ้นี่ตอนหลังเขาบอกไม่ต้องซื้อจ่ายเป็นตังค์ดิจ่ายเป็นตังค์มาเลย 200,000 แล้ว 200,000 นั้นเนี่ยเขาจะไปซื้อของชำร่วยที่ท่านชอบแล้วก็ยัดใส่มืออธิการบดีให้อธิการบดีเอามาถวายจะได้ตรงกับใจท่านต้องการผมได้รับคำยืนยันและเห็นเช็คเองครับไม่ต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยอะไรไม่ต้องบอกว่าคนนั้นจากใครคนเป็นส.ส.ในสภาเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยก็เยอะนะครับจนกลายเป็นว่าการรับปริญญาถ้าคุณไม่มีชื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไปพระราชทานแล้วเกรดมหาวิทยาลัยมันต่ำลงเขาก็เลยต้องจัดแล้วการจัดรับปริญญาเนี่ยเขาแบ่งเลยนะครับในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยท่านไม่ไปแจกอยู่แล้วเพราะสุขภาพท่านไม่ดีแบ่งหน้าที่เลยครับถ้าเป็นสมเด็จพระเทพในเวลานั้นเป็นลูกรักมหาวิทยาลัยท็อป10จุฬาธรรมศาสตร์เชียงใหม่มหาวิทยาลัยที่อยู่ในระดับสูงท็อป10เนี่ยพระเทพเป็นคนแจกถ้าเป็นราชภัฏฟ้าชายแจกถามว่าทำไมฟ้าชายแจกเพราะราชภัฏเยอะที่สุดทั้งประเทศเลยท่านเหมาไปเลย 3. ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้ผมไปเรียนแม่โจ้ผมก็รับกับใครฮะรับกับเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรในประเทศไทยจุฬาภรณ์รับหมดอ้าว3แล้วนะ4อ้าวแล้วองค์โตล่ะอุบลรัตน์ล่ะมหาวิทยาลัยเอกชนนะรับหมดเลยอ้าวแล้วพระองค์โสมล่ะพระองค์โสมนี่มหาวิทยาลัยพยาบาลนะถ้าเป็นพยาบาลพระองค์โสมรับหมดเลยท่านเห็นนะครับแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏถ้าสมเด็จพระบรมในเวลานั้นไปแจกเนี่ยเป็นกรณีพิเศษไม่ว่ามหาวิทยาลัยไหนต้องมีตัวแทนรัฐบาลเนี่ยกระทรวงศึกษาเนี่ยไปนั่งถ้าเป็นทุกพระองค์ยกเว้นสมเด็จพระบรมนะให้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาไปนั่งไ
แต่ถ้าเป็นสมเด็จพระบรมไม่ได้ต้องใช้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาไปนั่งผมเป็นเลขาก็เลยต้องไปนั่งอยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการด้วยท่านไปแจกราชภัฏภาคเหนือทั้งหมดให้มารับรวมกันที่มหาลัยเชียงใหม่เพราะตอนนั้นราชภัฏยังไม่มีหอประชุมสร้างหอประชุมก็ต้องหางบประมาณ 2-3 พันล้านยังไม่ได้สร้างเมื่อยังไม่ได้สร้างก็ใช้หอประชุมมหาลัยเชียงใหม่ผมก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังพระองค์ท่านแล้ววิธีการแจกนี่โอ้โหละเอียดมีบุคคลคนหนึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนเรศวรอยู่ที่พิษณุโลกชื่อนายสว่างไปหาดูสิครับมีไหมชื่อนายสว่างเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะคนนี้เป็นที่ได้รับโปรดปรานมากเพราะแกทำได้ถูกใจฟ้าชายในเวลานั้นฟ้าชายมีกติกาว่าทุกครั้งที่ท่านไปแจกปริญญาต้องให้นายสว่างนี้ไปเพราะอะไรเพราะไอ้หมอนี่มันจัดให้รับได้เร็วมาก1นาทีให้ได้23ถึง24คนท่านลองนึกถึงนะเรียกชื่อเนี่ยติ๊กๆๆๆ1นาทีเนี่ย60วินาทีเป็น1นาทีเนี่ยต้องให้ได้ถึง24 23 24คนดังนั้นใน1คนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ2นาที ผมก็นั่งดูบอกดูตั้งแต่ท่านยังไม่เสด็จออกเจ้าสว่างนี่ประกาศนักศึกษาราชภัฏไม่ต้องฟังชื่อนะให้เดิน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 รับจากพระองค์ท่านเลยไม่ต้องฟังชื่อเพราะว่าถ้าฟังชื่อมันไม่ทันไงปรากฏว่าราชภัฏนี่ยืนเรียงคิวเนี่ยโอ้โหแน่นเอียดเลยขอโทษนะฮะท่านถึงได้เห็นนักศึกษานี่รับเหมือนลิงเลยทีนี้เด็กเนี่ยเวลาไปรับปริญญาเนี่ยบางคนไม่ได้นอนเลยครับตื่นตีสองตีสามมาทำผมร้านทำผมรอบๆมหาลัยนี่แน่นหมดจองคิวกันต้องมาแต่เช้ามืดทำผมแต่งหน้าไม่ได้รับได้เลยนอนแล้วขอโทษนะนักศึกษาราชภัฏเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนจนเป็นลูกชาวนาชาวไร่เวลาไปรับก็ต้องเสียเงินค่าทำผมคนหนึ่งเนี่ยนะค่าเช่าชุดพ่อแม่พี่น้องมาก็เสียเงินอยู่แล้วยังต้องจ่ายสตังค์ให้มหาวิทยาลัยเพื่อเอาเงินไปถวายอีกมันเรื่องอะไรสมเด็จพระเทพคนในเชื้อในวังถ้าได้ยินสิ่งที่ผมพูดแล้วเนี่ยเอาไปพิจารณาหน่อยทำไปทำไมไม่สงสารประชาชนหรือผมเห็นนี่ผมสงสารมากนะผมเป็นผู้แทนราษฎรแล้วชีวิตการต่อสู้ของผมนี่ผมเห็นว่าเฮ้ยลูกคนจนทั้งนั้นนี่จะต้องมาเสียสตังค์กันอีกผมก็นั่งสังเวชใจทีนี้พอถึงเวลาปั๊บฟ้าชายก็ขึ้นมานั่งไอ้คนประกาศก็นายนายกนายขอนายคอนางกอนางขอนางคอตามเรียงอักษรคนที่มีสติก็เดินรับ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 แต่บางคนนี่รู้สติไปเพราะว่าไม่ได้นอนนี่พอเรียกเอ้ยไม่ใช่ชื่อเรานี่วะก็เลยสำนึกขึ้นมาลืมไปว่าเขาบอกอย่าให้จำชื่อนะรับไปเถอะผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปแลกกันพอได้ยินชื่อเฮ้ยไม่ใช่ชื่อเราก็เลยหยุดพอหยุดเท่านั้นแหละครับมันเหมือนหุ่นยนต์นี่ชนกันตึ้งๆๆๆเลย 3-4 คนเลยนี่คือสิ่งที่ผมเห็นที่ผมเล่านี่ไม่ใช่อวดว่าผมเป็นเลขารัฐมนตรีแต่เพื่อจะบอกให้ท่านรู้ว่าผมอยู่ในเหตุการณ์ผมรู้ว่ามีการเก็บเงินกันทุกมหาลัยจริงแล้วนำไปถวายจริงผมเคยเห็นเช็คระบุชื่อเลยจริง
ถามว่าทำไปทำไมครับในเมื่อท่านก็มีสตังค์ล้นฟ้าล้นแผ่นดินแล้วไปทำให้เสียชื่อทำไมถ้าท่านบอกว่าฉันไม่เกี่ยวฉันไม่ได้รับก็บอกมหาวิทยาลัยมันสิมึงอยากเก็บเงินเด็กเออถ้ามีค่าใช้จ่ายท่านออกให้เลยหรือว่าให้ใช้ภาษีประชาชนก็ยังพอไหวอันนี้ไม่ใช่ครับเก็บเงินจากลูกจากหลานคนยากคนจนเหล่านี้เอาเถอะไอ้มหาลัยรวยๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกไอ้พันสองพันเนี่ยแต่มหาลัยที่ประชาชนยากจนที่เขามาเรียนกันนี่มันเห็นแล้วมันสังเวชใจแล้วท่านมาดูนะครับผมจะให้เดี๋ยวแอดมินจะเซิร์ชภาพเรื่อยๆระหว่างที่ผมอ่านเหตุผลผมอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ฟังเหตุผลของลูกของหลานเราหน่อยว่าเขาให้เหตุผลอะไรในการที่เขาไม่รับในการที่เขาบอกว่าควรจะยุติได้แล้วเนี่ยมาฟังลูกหลานเราหน่อยดีไหมครับว่าเราเห็นด้วยกับเขาไหมท่านเห็นด้วยก็ได้ไม่เห็นด้วยก็ได้แต่ที่ผมเห็นผมพูดเนี่ยท่านจะเห็นด้วยกับผมก็ได้หรือไม่เห็นด้วยก็ไม่ว่ากันแต่ผมเห็นว่ามันไม่ควรเก็บเงินแล้วถ้ายิ่งเจ้าไม่ได้รับยิ่งเสียหายเพราะไอ้เจ้าอาจารย์มหาวิทยาลัยนั่นแหละไปเก็บเงินเขาเลิกเถอะเลิกสักทีไอ้อย่างเนี้ยมันถึงเป็นจุดชนวนให้ประชาชนเขารู้สึกจุดชนวนให้เด็กรู้สึกและภาพต่อไปนี้ที่ผมจะให้ท่านดูระหว่างที่ผมอ่านความเห็นของเขาท่านจะรู้ท่านจะทีว่าผมเป็นลูกหลานเราเป็นปัญญาชนเนี่ยเขาเจออย่างนี้เขาก็สะอึกเช่นเนี่ยครับเอาภาพแรกให้โชว์เลยจดหมายของพลตียุทธพรสุบรรณภาสุบรรณภาเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทยเขียนถึงผู้จัดการตำรวจแห่งชาติผ่านเลขาในโอกาสวันเกิดของสิริวัณวรีให้จ่ายสตังค์ด้วยเอ้าทหารสั่งให้ตำรวจจ่ายแคชเชียร์เช็คให้แกสิริวัณวรีด้วยเฮ้ยอย่างนี้มันคุณคิดว่าปิดได้เหรอคนที่เป็นนักศึกษาที่เขามีสำนึกเขาก็เกิดความรู้สึกที่เฮ้ยนี่มึงไถเงินกันอย่างนี้เหรอวะเนี่ยเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนี่ลูกกษัตริย์เขาทำอย่างนี้เหรอถ้าบอกเฮ้ยลูกกษัตริย์ไม่เกี่ยวกองทัพบกมันทำเองถ้าบอกไปสิว่าอย่าทำกองทัพมันก็ไม่อยากทำหรอกท่านลองดูสิครับการต่อต้านของอาจารย์จรัญหมูแพงสิเจ้าสัวทั้งหลายที่ขายหมูขายไก่ร่ำรวยมหาศาลก็ถวายเงินไม่มีหยุดวันเกิดสิริวัณวรีก็อุ้ยแห่ให้เงินให้ทองบริการจัดงานยิ่งใหญ่ทั้งหมดคนก็จะอดตายกันแล้วแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นการบริหารของประยุทธ์ก็เอาใจเจ้าสัวคนก็จนกันทั้งแผ่นดินเขารู้นะครับลูกหลานเราเขารู้ว่ามันเชื่อมโยงกับระบบกษัตริย์ไอ้ยุทธแทนที่จะแก้ปัญหาก็ไปอนุมัติซื้อเครื่องบินอนุสถิตภาพไม่ดีก็กูก็ใช้เครื่องรางของขลังมาเล่นอย่างนี้เขาจะทนกันไหวหรือครับปัญญาชนท่านดูรูปเลยครับลูกหลานประยุทธ์คนอื่นเขายากจนหมดแต่ลูกหลานมันรวยครับประมูลรถให้เขาเช่ารถใช้เส้นประยุทธ์2เดือนรวย60กว่าล้านเขาจะอยู่กันยังไงครับนี่ครับท่านดูนะผมจะอ่านไปเรื่อยๆนะ
ดูภาพก็แล้วกันจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นถึงสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ้างความเท่าเทียมไม่รับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพพิธีพระราชทานปริญญาบัตรท่านฟังผมอ่านและดูภาพประกอบท่านจะได้รู้สึกว่าคนเป็นปัญญาชนเนี่ยเขารับรู้เรื่องเน่าเฟะที่มันปรากฏในทางข่าวสารเนี่ยเต็มหูแล้วเรื่องเหล่านี้มันโยงกับข้างบนหมดภาพลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์กับเขาก็มันก็รู้สึกไปกันไม่ได้หนักขึ้นที่ผมเอามาพูดอย่างนี้เพื่อให้เห็นความเป็นจริงว่าถ้าท่านไม่ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แล้วท่านยังกลั่นแกล้งจับเด็กที่พูดถึงเรื่องนี้อีกที่บอกว่าปล่อยแล้วเบญจากับน้องลุงอีกหลายคนยังไม่ได้รับการปล่อยครับยังกลั่นแกล้งเขาอยู่เนี่ยเด็กเขาก็รู้สึกได้แล้วนี่คือสิ่งที่เขาตอบโต้คุณตอบโต้ศาลตอบโต้อัยการตอบโต้รัฐบาลที่ไม่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนแล้วคิดว่าประชาชนเขาไม่รู้เรื่องเหรอนี่คือสัญลักษณ์เนื้อหาคือสาธารณรัฐจากมหาลัยขอนแก่นถึงสภามช.อ้างความเท่าเทียมไม่รับเสด็จนะครับเอานะจากเพจงานนโยบายสโมสรนักศึกษามหาลัยเชียงใหม่ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยโดยระบุข้อความว่างานนโยบายสโมสรนักศึกษามหาลัยเชียงใหม่ขอแสดงจุดยืนไม่ส่งตัวแทนและไม่ให้การสนับสนุนทุกวิถีทางในการรับเสด็จในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกครั้งที่เกิดขึ้นในวาระการดำเนินงานของพวกเราพร้อมให้สมาชิกสโมสรนักศึกษามหาลัยเชียงใหม่และสโมสรนักศึกษาคณะและวิทยาลัยต่างๆปฏิเสธการส่งตัวแทนรับเสด็จด้วยเหตุผลทั้งสิ้น2ประการ1เป็นการสนับสนุนระบบศักดินา2เป็นรูปแบบหนึ่งของการกดขี่ให้คนไม่เท่ากันพิธีการรับเสด็จในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั้นจำเป็นต้องอาศัยคนจำนวนหนึ่งเพื่อไปแสดงออกถึงความรักและเคารพไม่ว่าจะด้วยวิธีการสมัครใจหรือวิธีการบังคับโดยทางอ้อมผ่านปัจจัยอื่นๆที่อาจทำให้ผู้ที่ต้องไปยากที่จะปฏิเสธการรับเสด็จเป็นการกระทำระหว่างกลุ่มคนสองกลุ่มที่ไม่เท่าเทียมกันกลุ่มหนึ่งนั้นคือผู้ที่ถูกทำให้อยู่สูงกว่าในขณะที่อีกกลุ่มถูกทำให้ต่ำกว่าทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์เราต่างเกิดมาอย่างเท่าเทียมกันด้วยเลือดเนื้อเชื้อไขเผ่าพันธุ์เดียวกันเราต่างเป็นโฮโมเซเปียนโฮโมเซเปียนเหมือนกันทุกคนตามธรรมชาตินี่ชื่อความเป็นมนุษย์ด้วยเหตุความเป็นจริงอันแท้นี้ทำให้ไม่มีเหตุอื่นใดที่จะใช้ลดทอนคุณค่าของมนุษย์พวกเดียวกันได้อีกแล้วขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีโบราณเหล่านี้จึงเป็นหนทางเดียวที่ใช้กดขี่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันการเข้ารับเสด็จจึงเป็นวิธีการหนึ่งของประเพณีโบราณดังกล่าวที่สร้างความเหลื่อมล้ำต่ำสูงให้กลายเป็นเรื่องปกติผ่านการหลอกลวงและกล่อมเกลาให้เห็นว่าเป็นเรื่องดีงามในขณะที่ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนตลอดจนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ได้ถูกเชิดชูเหนือสิ่งอื่นใดดังนั้นการเข้ารับเสด็จจึงเป็นการทำที่สืบทอดที่สิ่งตกค้างจากยุคโบราณที่จะดึงมนุษย์หวนกลับสู่ยุคมืด
การแสดงออกถึงความเท่าเทียมสามารถกระทำได้หลากหลายรูปแบบและมีหลากหลายวิธีที่เราจะยับยั้งหรือยุติความผิดพลาดที่มีมาแต่อดีตหนึ่งในวิธีทางที่เป็นการแสดงออกได้อย่างชัดเจนคือการปฏิเสธเข้ารับเสด็จและยึดมั่นในความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันมีเกียรติศักดิ์ศรีและพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอถ้วนหน้ากันงานนโยบายสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่11มกราคม2565เห็นไหมครับนี่คือเหตุผลของเขาแล้วสิ่งที่ผมได้พบอีกก็คือการรับปริญญาบางคนไม่ได้รับกับพระองค์ท่านนะโดยอ้างบอกว่าปริญญาโทตอนปริญญาตรีเคยรับแล้วดังนั้นตอนปริญญาโทรับกับรูปเออแล้วก็ต้องเสียตังค์รับกับรูปนะรูปถ่ายแล้วโดยเฉพาะฟ้าชายหรือในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยเวลาท่านไปแจกเนี่ยท่านไม่บอกกำหนดการอยู่ๆบางทีท่านลุกไปเฉยๆไงมีเรื่องเล่าว่ามีเหตุจำเป็นอะไรบางอย่างท่านก็ลุกไปเลยเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวท่านแล้วก็ไม่มาแจกอีกพรุ่งนี้มาแจกใหม่ทุกคนก็ต้องทำตามนั้นอีกมันก็เลยเกิดความสะสมอย่างเนี้ยมันมากขึ้นมากขึ้นแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านคนก็รับรู้สองหูหมดแล้วเป็นยังไงครับวันนี้คนที่เป็นแกนนำที่จะเสนอว่าไม่ควรรับก็ถูกจับถูกสอบสวนนักศึกษาที่ไม่ไปรับก็ถูกบีบคั้นไม่ให้เข้าทำงานราชการเป็นยังไงฮะต้องทำให้มันกลัวสิจะได้หยุดแล้วมันหยุดไหมผมถึงบอกว่าวันนี้นี่เราจะเอาอำนาจไปบีบบังคับความไร้เหตุผลนั้นไม่ได้เขามีเหตุผลก็ต้องพูดกันด้วยเหตุผลใช้อำนาจไปบีบไม่ได้หรอกครับนี่เป็นข่าวหลักฐานว่านักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ไม่เข้ารับปริญญาถูกกันแกล้งไม่ให้ฝึกงานไม่ให้ทำงานเขาก็ไปร้องที่สภาผมถึงบอกว่าวันนี้ไปจับเขานะครับว่าไม่เกี่ยวกับการไปยุ่งเกี่ยวกับการที่ไม่ให้รับปริญญาก็จับเขาผมถึงเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านว่าเหตุการณ์คองเกรสออฟเวียนนาพยายามจะขัดขวางขบวนการสาธารณรัฐไปเปิดดูเลยครับคองเกรสเวียนนาง่ายๆใน Google หลักฐานยืนยันว่านี่ครับผู้นำอนุรักษ์นี่ใน Google นะผู้นำอนุรักษ์ของสภาของกษัตริย์ในปี1814หรือประมาณปี2357หลังจากที่ตั้งรัชกาลที่1ราชวงศ์จักรีแล้วนั่นเขามีประชุมที่คองเกรสออฟเวียนนาสภาที่เวียนนาประเทศออสเตรียแล้วบรรดาประเทศต่างๆประมาณ200รัฐรัฐเล็กรัฐน้อยไปประชุมกันเพื่อที่จะขัดขวางไม่ให้มีสาธารณรัฐหลังจากที่มีการปฏิวัติในฝรั่งเศสแล้วขัดขวางทุกรูปแบบไม่ให้มีและหลักการของการประชุมคองเกรสเวียนนานี่เป็นหนังสือเ
ท่านไปหาซื้อได้นะครับของอาจารย์สัญชัยวังสุบุตรราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญสู่สาธารณรัฐฝรั่งเศสค.ศ.1815ถึง1970ช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่มีการประชุมคองเกรสออฟเวียนนาหลักการหนึ่งที่ยืนยันคือหลักการแห่งสิทธิอันชอบธรรมก็คือเรียกให้อำนาจกษัตริย์เนี่ยเอาราชวงศ์บูบองหลานของหลุยที่16ที่ถูกตัดคอไปแล้วเนี่ยให้กลับมาเป็นกษัตริย์แล้วทุกประเทศก็รับรองเราเรียกว่า1ใน3หลักการนี้เรียกว่าหลักแห่งสิทธิอันชอบธรรมนั่นคือประชาชนปกครองเองไม่ได้ไม่ให้เป็นสาธารณรัฐให้เชื้อพระวงศ์เท่านั้นมาเป็นผู้ปกครองต้องยืนยันระบบกษัตริย์ต่อไปแล้วเป็นยังไงฮะมันยับยั้งได้ไหมครับจาก1814 1815จนถึงวันนี้ระบบกษัตริย์หมดยุโรปครับขบวนการสาธารณรัฐขยายตัวเต็มโลกเหลือระบบกษัตริย์อยู่นิดๆหน่อยๆผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยการเป็นสาธารณรัฐหรือความคิดเสมอภาคความคิดประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจมันปิดกั้นไม่ได้ครับราชวงศ์ไทยเอาแบบอังกฤษไม่ดีแล้วครับเพื่อให้มันอยู่กันได้ยอมให้เขาปฏิรูปสิครับแล้วค่อยๆปรับตัวไปดังนั้นถ้าวันนี้เราใช้วิธีการปกป้องระบบกษัตริย์ไทยด้วยวิธีการใช้อำนาจก็ลองศึกษาจากคองเกรสเวียนนาดูสิครับเป็นแบบอย่างดูซิว่าทำไมเมื่อ200ปีนี่มานั่งประชุมกันเพื่อจะปกป้องระบบกษัตริย์ให้ปกครองยุโรปเอากษัตริย์กลับมาที่ฝรั่งเศสทำให้เกิดศาสตร์จากเกิดระบบจักรวรรดิที่หนึ่งขึ้นตั้งล้มเลิกระบบสาธารณรัฐไปในฝรั่งเศสแล้วทำไมมันพังหมดล่ะระบบกษัตริย์ในฝรั่งเศสในเวลานั้นก็พังอีกในประเทศเพื่อนบ้านก็พังอีกตัวตั้งตัวตีคือเวียนนานั่นแหละออสเตรียพังหมดเห็นหรือยังครับนี่คือวิวัฒนาการของโลกผมไม่ได้บอกว่าคองเกรสเวียนนาเลยระบบไทยจะพังเพราะเหตุการณ์คองเกรสเวียนนาแต่หมายความว่าสำนึกของมนุษย์เนี่ยมันพัฒนาขึ้นเรื่อยความเสมอภาคความเท่าเทียมกันไม่การเสมอภาคด้วยกฎหมายอยู่ร่วมกันความคิดเหล่านี้คือเนื้อหาของประชาธิปไตย